ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอ้ยสวัสดีครับขอพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับตอนนี้ตัวเกม eFootball 2022นะครับได้มีการอัปเดตนะฮะเวอร์ชั่นใหม่ไม่พอแล้วก็มีข้อมูลเนี่ยของตัวแพ็คนะครับแล้วก็อีเวนต์ใหม่ออกมาบ้างแล้วคร่าวๆนะครับแต่ว่าแบบเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทีตอนตัวเกมเปิดแล้วกันนะฮะเราก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับอ่ะลืมบอกไปก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนิดนึงนะฮะมาครับเริ่มกันที่ตัวการประกาศของตัวเว็บไซต์ล่าสุดก่อนนะครับหลักๆก็คือตัวเกมมีการอัปเดตเวอร์ชัน 1.0.1 นะครับเป็นการแก้ไขบั๊กพวกซอฟต์แวร์ต่างๆแล้วก็ใครที่เล่นไปแล้วนะครับเจอปัญหาตอนถึงตัว eFootball League แรงค์1นะครับผมหรือว่า Division 1นั่นแหละก็ตอนนี้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่มาใหม่อย่างแรกนะครับก็คือเป็นเหมือนแคมเปญนะวินเนอร์แล้วก็เป็นเหมือนพวกคนที่ทํา YouTube นะครับของตัว eFootball ฝั่งญี่ปุ่นนะเดี๋ยวรอดูว่ากิจกรรมตรงนี้จะเป็นยังไงนะครับผมเคยเข้าไปดูอยู่นะมันมีคอนเทนต์เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็อย่างต่อมาแพ็คใหม่ครับผม Special List นะฮะชื่อแพ็คว่า Legendary Great Finishers นั่นเองนะครับผมหรือว่าสุดยอดนักเตะจบสกอร์นะครับก็จะมี Batistuta Eto มาตามคาดนะครับแล้วก็มี Robbie Keane นั่นเองนะฮะซึ่งข้างในนี้จะมีทั้งหมด150คนนะครับแล้วก็มี3คนนี้เป็นตัวท็อปนั่นเองนะครับย้ำอีกครั้งว่าทุกแพ็คในเกมนี้นะฮะไม่มีโอกาสที่จะเปิดได้ซ้ำนะครับรายละเอียดอัปเดตไปแล้วเมื่อวานสามารถรับชมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะฮะมาฮะน่าจะมีอย่างอื่นอีกนะยังไม่น่าจะแค่นี้นะครับผมโหแต่ว่าเอ๊ะตามคาดเลยเอโต้มานะครับแล้วก็เป็นเกรทฟินิชเชอร์แสดงว่าต่อไปเนี่ยชื่อตัวแพ็คเลเจนดารี่น่าจะมีอยู่หลายรูปแบบอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่ตัวเลเจนดารี่เท่านั้นนะครับที่มาในวันนี้นะเหมือนจะมีตัวเทรนดิ้งนะครับน่าจะเป็นเพลเยอร์ออฟเดอะวีคด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันยังเข้าไปดูไม่ได้นะครับน่าจะรออีกทีตอนตัวเกมเปิดเลยนะแล้วก็มีนี่ครับอีเวนต์ใหม่อย่าง Worldwide Cups นั่นเองนะฮะแหมใหม่มากๆเลยเนาะก็เป็น Challenge Event นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้เป็นการแข่งแบบ PVP แข่งกับคนไม่ได้แข่งกับบอทนะฮะแล้วก็ใช้ดีมทีมที่เราได้จัดเองนะครับเดี๋ยวมาลองเล่นให้ดูแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตแบบเต็มๆให้นะครับคาดว่าอาจจะมีการประกาศอื่นเพิ่มเติมอีกในอนาคตครับย้ำว่าอย่าลืมไปอัปเดตเวอร์ชั่น 1.0.1 กันด้วยนะครับเปิดอัปเดตเรียบร้อยแล้วครับทุกแพลตฟอร์มยกเว้นมือถือนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ